ในเมื่อศาลนี่นัดหมายมาเราต้องไปนะแล้วก็ไปเนี่ยผมก็ถือว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้ไปกังวลแล้วก็ไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเองเขาพูดว่าหากมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราก็มีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ขึ้นอยู่กับศาลที่ท่านจะต้องพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรเราต้องเคารพนะครับเราจะไม่หนีนะครับแล้วก็เราจะไม่โวยวายนะครับอันนี้เป็นเมืองประชาธิปไตยหากว่ามีข้อตกหล่นในเอกสารหลักฐานบางประการนะครับมีโอกาสเราก็อาจจะต้องนำมาพิจารณาครับคือที่ผมต่อสู้ไม่ใช่อาศัยทรัพย์สินเป็นหลักเราต่อสู้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมความชอบธรรมความถูกต้องเพราะนั้นไงประเทศเราเนี่ยนะหากเรามีความชอบธรรมมีความเป็นธรรมแล้วก็มีความรักกันผมคิดว่าเราก็อยู่กันด้วยความสุขท่านได้พิจารณาให้เป็นบวกกับผมเนี่ยผมก็เตรียมนะครับว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องเกิดขึ้นในการดูแลก่อให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกระบี่ของเรานั้นมีเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ4ของประเทศและก็อันดับ4ของโลกด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยในฐานะที่ว่าหากเรามีความรับผิดชอบแล้วเราทำให้ดีที่สุดให้เกาะนี้นี่ได้ดูแลอย่างดีและก็ให้บริการที่ดีให้กับผู้ที่มาใช้บริการของเราแล้วก็มันจะยังให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าแต่การสร้างงานก็ดีการสร้างรายได้ทั้งส่วนตัวและก็ทางรัฐก็ดีมันก็วินวินกันทุกฝ่ายนะ